ทำสาธิตอ๋อผมไม่ได้มีครามทะเลนั่นเลยฟังทางนี้นี่ที่จริงครามทะเลมันก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันแหละมันเกิดในพื้นที่เดียวกันเก็บไม่นานไม่ได้เพราะว่าประเทศที่มีน้ำมันถ้าเก็บไม่นานเป็น3เดือนมันจะงอกตัวเสียงออกมาใช่ไหมครับในป่านคะอาจารย์ในป่านก็ไม่นึกปรุงเขียมกว้างในวัดสงขลารู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะของไทยของสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการรับศิลปะหัตถกรรม5ทอการต่อยอดในการฟื้นฟูคืนเห็นเจ้าพนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเจ้าสงขลาได้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผ้าไทยจำนวน20ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาและศูนย์เรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาบ้านนาเสมียนตำบลนาทับอำเภอชนะจังหวัดสงขลาติดมัดย้อมเขียนเทียนผลงานของนายธนกรสุขเมตตาจากกรุงเทพซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดใบกลมทีใบโพทะเลใบหูฟ้าใบกุระใบสวายสวีเรียงใหม่นะครับเพื่อนำเส้นใยมาใช้ในการทอผ้าเพื่อความยั่งยืนของเรานะครับซึ่งมีระหว่างกระบวนการเก็บลายคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่จะยอดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในช่วงของปลายน้ำคือการออกแบบตัดเย็บแล้วก็การทำบรรจุภัณฑ์สงขลานะครับที่ท่านได้ให้การต้อนรับแล้วก็ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินการจัดฝึกอบรมสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเล่าถึงกิจกรรมที่จังหวัดสงขลาได้สนองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมเองอยากจะกราบเรียนว่าที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะมาอยู่นิดหน่อยเนี่ยก็คือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่บ้านดอนกอยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านมีศิลป์เนี่ยต้องพาครม.ไปดูนะแล้วก็ไปดูแล้วท่านให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเรียกว่าสืบสานรักษาและต่อยอดผ้าภูมิปัญญาที่มากที่ว่า Amazing มากไม่ต้องพูดเรื่องนะมีประธานเนี่ยผมจำชื่อแม่นเลยนะแม่ทวินนามกุลแล้วก็ทรงพระราชทานความแนะนำนะครับหรือแนวพระราชทานที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริไว้นะเช่นเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยทรงเป็นบรรณาธิการแล้วก็ประมวลรวบรวมผ่านไปเดือนนึงก็รายได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 3,000 แต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำต้นน้ำก็คือไผ่นะแล้วก็สามารถมีพื้นที่สำหรับย่อผ้าที่ตั้งกี่เท่านั้นไม่พอยังมีพื้นที่สำหรับจัดจำหน่ายเพราะว่าเดี๋ยว8มกราคมก็
กว่าเขาแล้วแต่ว่าหัวใจสำคัญที่ผมต้องการให้เปรียบเทียบก็คือว่าถ้าเราจะสนองเธอเจ้าฟ้าสิวันวลีนารีรัตน์ราชกัญญาเนี่ยท่านทรงคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ด้วยการคำถามและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวันวลีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงสื่อสารพระราชทานขอติดไว้ที่สารกลางสงขลาแล้วก็จดชื่อนามสกุลที่อยู่ไว้ไปใครก็ไม่รู้จะเลสเปกใครหรือเปล่ายืนให้มันสนุกหน่อยที่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะที่ผู้ว่าสงขลาก็จัดเดินแบบเป็นการกระตุ้นตลาดที่ดีแล้วก็